ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ซีเช่นกันค่ะมาตามข่าวของการปิดอูเบอร์ของประเทศไทยนะคะว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ล่าสุดนี้ในวันนี้ถ้าลองเรียกอูเบอร์ดูจะเห็นว่ามีจำนวนคนขับที่ลดน้อยลงอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวลองรอเขาดูค่ะว่าเขาจะยอมให้สัมภาษณ์ไหมสวัสดีค่ะพี่โอ้วันนี้เรียกอูเบอร์ยากมากเลยค่ะพอสัมภาษณ์คนขับได้จึงได้ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจค่ะว่าคนขับเนี่ยน้อยลงแค่ 5% เท่านั้นจากจำนวนผู้ขับที่มากถึง 5,000 คนในประเทศไทยส่วนมากเป็นรายได้เสริมหรือบางรายอย่างพี่ท่านนี้เป็นรายได้หลักในการเลี้ยงปากท้องอยู่เลยค่ะพี่คนขับอูเบอร์ท่านนี้บอกว่าเครียดจริงๆเพราะหากขับไม่ได้เลยเนี่ยก็จะไม่มีรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวเลยค่ะจากที่เคยหาเงินได้อาทิตย์ละ 20,000 บาทและมีเวลากับครอบครัวจากการทำงานขับอูเบอร์อย่างเดียวมุมคนขับก็คือตอนนี้ไม่กล้าติดสติ๊กเกอร์อูเบอร์ที่กระจกหน้ารถและไม่กล้ารับผู้โดยสารชาวไทยเพราะช่วงนี้กลัวโดนล่อจับมาฆ่าโทษค่ะที่น่าสนใจคือคำนี้เลยค่ะถ้าพูดเรื่อง 4.0 เนี่ยนะเรายังไม่ไปถึง 4.0 เลยความรู้สึกเราอะถ้าเราถึง 4.0 จริงเขาก็ต้องเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะคุณกำลังแก้ปัญหาผิดวิธีครับคุณควรจะเริ่มไปดูที่กฎหมายดั้งเดิมว่าตอนนี้คุณใช้กฎหมายปีพ.ศ.อะไรพ.ร.บ.ที่เขาใช้กับ Uber แล้วก็ Grab ตอนนี้เขาใช้ปีพุทธศักราช 2522เมื่อแชทสัมภาษณ์จากมุมผู้บริหาร Uberประเทศไทยเบื้องต้นทราบว่าเป็นเรื่องที่พยายามกำลังทำความเข้าใจและหามาตรการที่เป็นไปได้ถูกต้องร่วมกับภาครัฐค่ะน่าคิดนะคะซีมองว่าถ้าเราเรียกตัวเองว่า Thailand 4.0 จริงภาครัฐจะมองเห็นเรื่องนี้อย่างไรและทำอย่างไรต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นมิติที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะของคำว่า Thailand 4.0 ในวันนี้เพราะว่ายังมีคนขับ Uber อีก 5,000 คนที่เสี่ยงจะตกงานเร็วๆนี้หากภาครัฐมีการตัดสินใจไปในทิศทางของการปิด Uber จริงๆค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นวิกฤตที่สร้างโอกาสก็ได้ใครจะไปรู้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ